สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากสตูดิโอของเราที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่25กรกฎาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยมีผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัสเซียขู่ตอบโต้หลังโดรนยูเครนโจมตีใกล้กระทรวงกลาโหมในกรุงมอสโกขณะที่ผู้บัญชาการ UN เผยได้ติดต่อกับเกาหลีเหนือแล้วและเพื่อหาทางปล่อยตัวทหารอเมริกันสหรัฐแบนวีซ่าระงับความช่วยเหลือกัมพูชาระบุการเลือกตั้งไม่โปร่งใสและสมแดงสมขาวทดลองจรวดไร่เลี่ยกันสะท้อนการแข่งขันด้านอวกาศดุเดือดอีลอนมัสก์เผยเครื่องหมาย X ขาวดำโลโก้ใหม่ Twitter แทนนกสีฟ้าแล้วและเสริมข่าววันนี้ครับเทพมองไทยประชาธิปไตยต้องเดินหน้าแม้ไร้เงาพิธาลิ้มเจริญรัตน์และส่งท้ายวันนี้เทคโนโลยีจะช่วยโรงเรียนในสหรัฐป้องกันเหตุยิงกราดได้จริงหรือไม่ทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับประเด็นแรกวันนี้ก็ไปติดตามสถานการณ์ในรัสเซียและยูเครนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณนิติการก็ถือว่าตึงเครียดกันอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่ทางรัสเซียก็ประกาศนะคะมาตรการในการตอบโต้อย่างแข็งกร้าวต่อทางยูเครนหลังจากมีรายงานว่าโดรนของยูเครน2ลำค่ะโจมตีทำลายอาคารหลายแห่งในกรุงมอสโกในช่วงเช้าตรู่วันจันทร์นะคะรวมถึงอาคารที่อยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะคะรัสเซียเรียกการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการก่อการร้ายแม้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนนั้นระบุว่าจะมีการโจมตีตามมาอีกค่ะคุณนพรัตน์โดรนลำหนึ่งได้พุ่งใส่อาคารที่ผู้บัญชาการทหารรัสเซียใช้ในการวางแผนรุกรานยูเครนถือเป็นการส่งสัญญาณไปถึงรัสเซียว่าโดรนดังกล่าวนั้นมีศักยภาพในการโจมตีได้ไกลแค่ไหนรอยเตอร์รายงานด้วยนะคะว่าถนนรอบอาคารที่ถูกโจมตีถูกปิดล้อมไปชั่วคราวหน้าต่างของชั้นบนสุด2ชั้นของอาคารดังกล่าวแตกออกและร่วงลงบนพื้นถนนเบื้องล่างหลังถูกโดรน2ลำพุ่งชนนอกจากนี้ค่ะมีรายงานว่าพบโดรนลำที่3ลักษณะคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์แต่ไม่มีระเบิดติดตั้งอยู่นะคะตกลงในเขตสุสานแห่งหนึ่งชานกรุงมอสโกด้วยการโจมตีในครั้งนี้ค่ะแม้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนักต่อรัสเซียแต่ถือเป็นการโจมตีครั้งสำคัญจากโดรนของยูเครนนับตั้งแต่มีเหตุโดรน2ลำบินไปถึงกรุงมอสโกเมื่อเดือนพฤษภาคมค่ะคุณนพรัตน์ครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่ามีโดรน17ลำโจมตีใส่เป้าหมายในแคว้นไครเมียที่รัสเซียยึดครองไปตั้งแต่ปี2014ซึ่งทางรัสเซียตอบโต้โดยใช้เครื่องยิงโดรนและระบบป้องกันตนเองทางอากาศยิงโดรนเหล่านั้นร่วงลงมามีรายงานความเสียหายที่โกดังเก็บกระสุนแห่งหนึ่งและอาคารที่พักอาศัยในไครเมียครับกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมีแถลงการด้วยว่าจะนำตัวผู้ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้มาลงโทษและจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในยูเครนต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้และระบุว่าเราถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการก่อการร้ายและการคุกคามต่อประชาชนด้วยฝีมือของกองทัพและผู้นำทางการเมืองของยูเครนพร้อมยืนยันว่าสหพันธรัฐรัสเซียมีสิทธิ์ในการใช้มาตรการตอบโต้อย่างแข็งกร้าวด้วยครับวันที่นะครับประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้รับปากว่าจะตอบโต้ต่อการโจมตีของรัสเซียใส่เมืองโอเดสซาซึ่งทางยูเครนบอกว่าเป็นการก่อการร้ายของรัสเซียเช่นกันนะครับหลังจากที่รัสเซียระดมโจมตีทางอากาศใส่เมืองท่าโอเดสซาทางใต้ของยูเครนในช่วงเช้าวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บเกือบ20รายรวมทั้งยังทำลายโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์เก่าแก่แห่งหนึ่งด้วยทางการยูเครนระบุด้วยว่ารัสเซียส่งโดรนโจมตีเมืองโอเดสซาต่อเนื่องในวันจันทร์นะครับทำลายโกดังธัญพืชแห่งหนึ่งใกล้เมืองดานูบและมีผู้บาดเจ็บ7คนครับค่ะเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะแล้วเกี่ยวเนื่องกับวิกฤตอาหารโลกด้วยนะคะคุณนพรัตน์เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือ UN นะคะได้ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียนั้นกลับคืนสู่การเจรจาข้อตกลงทะเลดำนะคะเพื่อเปิดทางให้การส่งออกธัญพืชจากยูเครนนั้นกลับมาดำเนินการได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งไปฟังเสียงของเลขาธิการใหญ่ UN กันค่ะ With the termination of the Black Sea Initiative, the most vulnerable will pay the highest price, as when food prices rise, everybody pays for it. We're already seeing the next... Cut.
ทางอันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการใหญ่ UN ค่ะกล่าวระหว่างการเปิดประชุมว่าด้วยอาหารที่กรุงโรมเมื่อวันจันทร์นะคะบอกว่าประชาชนทั่วโลกที่อยู่ในภาวะหิวโหยจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดหากข้อตกลงดังกล่าวนั้นไม่ได้กลับมามีผลบังคับใช้โดยระบุว่าผู้ที่เปราะบางที่สุดจะเป็นผู้ที่ต้องจ่ายด้วยราคาแพงที่สุดนะคะข้อตกลงซึ่ง UN และตุรกีเป็นคนกลางช่วยประสานงานการเจรจานี้ช่วยให้ยูเครนสามารถส่งออกธัญพืชของตนไปยังประเทศกำลังพัฒนาต่างๆโดยเฉพาะในแอฟริกาและตะวันออกกลางในช่วงที่รัสเซียเดินหน้ารุกรานประเทศเพื่อนบ้านของตนอยู่แต่ว่าหลังจากข้อตกลงดังกล่าวหมดอายุไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะคะราคาข้าวสาลีปรับขึ้นมาแล้วถึง 14% และราคาข้าวโพดก็สูงขึ้นกว่า 10% ด้วยอีกด้านหนึ่งนะคะผู้ว่าการเขตปกครองโอเดสซาค่ะโอเลคไคเปอร์ระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของยูเครนว่ารัสเซียพยายามจะปิดกั้นการส่งออกธัญพืชของเราทั้งหมดและทำให้โลกทั้งโลกอดอยากขณะที่ดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนก็กล่าวหารัสเซียด้วยนะคะว่าพยายามต่อรองหาประโยชน์ให้ตนเองด้วยการจับคน400ล้านคนเป็นตัวประกันและเรียกร้องให้มีการสามัคคีและตอบโต้จากทั่วโลกต่อการก่อการร้ายด้านการอาหารด้วยนะคะทั้งนี้แม่น้ำดานูบก็เป็นเส้นทางทางเลือกหลักค่ะสำหรับการส่งออกของกรุงเคียฟนับตั้งแต่รัสเซียนั้นถอนตัวออกจากข้อตกลงทะเลดำค่ะครับและในวันจันทร์เช่นกันนะครับสหภาพผู้ค้าธัญพืชของยูเครนหรือ UGA เรียกร้องให้สหภาพยุโรปหรือ EU เพิ่มสมรรถนะของช่องทางการขนส่งพิเศษที่เปิดไว้เพื่อให้ยูเครนส่งออกธัญพืชและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆด้วยการเปิดเส้นทางทางเลือกอื่นๆทั้งทางรางทางบกและทางน้ำที่ไม่ใช่ทะเลหรือมหาสมุทรหลังข้อตกลงทะเลดำหมดอายุไปนะครับ UGA ระบุว่าจุดนี้จะนำไปสู่การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของต้นทุนการขนส่งธัญพืชและจะทำให้เกษตรกรชาวยูเครนสามารถส่งออกธัญพืชส่วนที่เกินจากการบริโภคโดยปราศจากการสูญเสียใดๆให้กับประเทศที่ต้องการธัญพืชสู่ยูเครนและเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความมั่นคงด้านอาหารด้วยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับประเทศยุโรปตอนกลาง5ประเทศต้องการให้ EU ยืดอายุการสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์จากยูเครนออกไปจากกำหนดเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่15กันยายนนี้นะครับโดยอ้างว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นส่งผลเสียต่อเกษตรกรของตนขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนระบุว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นะครับค่ะไปต่อกันที่สถานการณ์ใกล้บ้านเราแต่เป็นมุมมองของสหรัฐกันบ้างครับสหรัฐเปิดเผยว่าได้สั่งระงับโครงการความช่วยเหลือที่ให้แก่กัมพูชาแล้วพร้อมใช้มาตรการห้ามออกวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่กัมพูชาบางคนที่สหรัฐกล่าวหาว่าบ่อนทำลายประชาธิปไตยหลังจากที่พรรครัฐบาลกัมพูชาของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนประกาศชัยชนะถล่มทลายในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์แถลงในวันจันทร์ว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่สบายใจต่อการเลือกตั้งในกัมพูชาซึ่งพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ของนายกฮุนเซนกว่าจะชนะแบบไม่มีคู่แข่งถือเป็นการเลือกตั้งที่ระบุว่าไม่เป็นอิสระและไม่ยุติธรรมครับโฆษกมิลเลอร์กล่าวว่าก่อนการเลือกตั้งมีผู้อำนาจในกัมพูชาใช้วิธีข่มขู่และละเมิดสิทธินักการเมืองฝ่ายตรงข้ามสื่อมวลชนและกลุ่มประชาสังคมต่างๆอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบซึ่งถือเป็นการบ่อนทำลายจิตวิญญาณแห่งรัฐธรรมนูญและพันธกรณีที่กัมพูชามีต่อประชาคมโลกด้วยเหตุนี้สหรัฐจึงตัดสินใจใช้มาตรการจำกัดการออกวีซ่าให้แก่เจ้าหน้าที่กัมพูชาบางคนที่บ่อนทำลายประชาธิปไตยรวมทั้งระงับโครงการความช่วยเหลือระหว่างประเทศบางโครงการด้วยครับทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐขอรัฐบาลกัมพูชานำระบบประชาธิปไตยแบบหลายพรรคกลับมาใช้และยุติการดำเนินคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองรวมทั้งกลับคำตัดสินเอาผิดผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและอนุญาตให้สื่อมวลชนอิสระสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้โดยไม่มีการแทรกแซงเพื่อยกระดับจุดยืนของกัมพูชาบนเวทีโลกนะครับที่ผ่านมานายกฮุนเซนซึ่งปกครองกัมพูชามาถึง38ปีปฏิเสธที่จะทำความตามความต้องการของชาติตะวันตกเกี่ยวกับการทำให้การเลือกตั้งโปร่งใสและน่าเชื่อถือนะครับพร้อมเดินหน้ากำจัดอุปสรรคต่างๆที่จะมาขัดขวางการถ่ายโอนอำนาจทางการเมืองให้กับบุตรชายของตนซึ่งคือฮุนมาเนตที่รับการคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับขยับกลับมาที่เรื่องของประเทศไทยกันบ้างนะครับคุณนิติการเพราะว่าสื่อต่างชาติยังคงเกาะติดสถานการณ์ที่พลิกไปพลิกมา
อย่างคาดเดาได้ยากสำหรับทิศทางการเมืองไทยหลังจากที่ที่ประชุมรัฐสภาปฏิเสธการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกครั้งที่2เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็นำไปสู่การชุมนุมของประชาชนแล้วก็มีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความมติรัฐสภาโดยผู้ตรวจการแผ่นดินรวมทั้งมีการเปิดเผยเกี่ยวกับการหารือของเพื่อไทยกับพรรคอนุรักษ์นิยมด้านนักวิเคราะห์มองก้าวไกลว่าอาจจะมีบทบาทสำคัญต่ออนาคตประเทศไทยอยู่นะครับแล้วคุณนิการก็มีบทสรุปของบทวิเคราะห์จากสื่อหลายแห่งมานำเสนอนะครับค่ะก็บรรดาสื่อต่างชาตินะคะยังคงเกาะติดสถานการณ์การเมืองไทยอย่างใกล้ชิดนะคะโดยรอยเตอร์นะคะรายงานการชุมนุมในวันอาทิตย์เพื่อสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพรรคก้าวไกลหลังกลุ่มอนุรักษ์นิยมในรัฐสภาพยายามกีดกันหนทางสู่เก้าอี้นายกของนายพิธาเป็นครั้งที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะฝั่งบลูมเบิร์กค่ะรายงานว่าเมื่อวันจันทร์ค่ะที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นชอบให้มีการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่3ออกไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมีคำวินิจฉัยมติรัฐสภาที่ห้ามเสนอชื่อนายพิธาซ้ำว่าถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะด้านสื่อนิเคอีกค่ะรายงานว่าพรรคเพื่อไทยหนึ่งในแกนนำจะตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคก้าวไกลนั้นเริ่มต้นการหารือกับพรรคการเมืองฝั่งอนุรักษ์นิยมนะคะทั้งภูมิใจไทยพรรคกลุ่มไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนเพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลก่อนการประชุมสภาครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งบรรดาพรรคแนวอนุรักษ์นิยมก็แสดงจุดยืนค่ะว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลที่มีพรรคซึ่งผลักดันการแก้ไขกฎหมายมาตรา112นะคะทั้งนี้พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมค่ะหลังได้แรงสนับสนุนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ในประเทศจากแนวนโยบายปฏิรูปด้านการทหารการยุติการผูกขาดการแก้ไขกฎหมายหมิ่นสถาบันกษัตริย์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับกองทัพสถาบันผู้มีฐานะและอิทธิพลรวมทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะคะนักวิเคราะห์การเมืองบางรายค่ะเห็นว่าหากเพื่อไทยต้องการหลุดพ้นจากทางตันทางการเมืองพรรคก้าวไกลจะต้องถูกขับให้เป็นฝ่ายค้านในที่สุดนะคะโดยนายบุญเกียรติกระเวกพันธ์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ทัศนะกับนิเคอว่าเป็นเรื่องยากสำหรับพรรคเพื่อไทยที่จะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลต่อกับก้าวไกลเพราะมาตรา112กลายเป็นสิ่งกีดขวางสำหรับพวกเขาด้านรองศาสตราจารย์เจโทนวนิกคณะจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขออภัยค่ะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะคะเปิดเผยกับนิเคอด้วยว่ามีความเป็นไปได้ว่าเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลกับพันธมิตร9พรรคใหม่ที่มีภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติพัฒนาประชาชาติและอีก3พรรคเล็กและว่ามันอาจจะง่ายกว่าที่พันธมิตรใหม่จะได้เสียงสนับสนุนจากสว.สายอนุรักษ์นิยมซึ่งไม่ต้องการแก้ไขมาตรา112หากพวกเขาไม่มีพรรคก้าวไกลในพรรคร่วมแล้วนะคะขณะที่ศาสตราจารย์สิริพันธ์ลกสวนสวัสดีแห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ทัศนะกับบลูมเบิร์กด้วยนะคะว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมดูเหมือนจะออกแบบแผนการเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เลวร้ายให้กับสังคมหากเพื่อไทยยังคงจับมือกับก้าวไกลอยู่แล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการตัดพรรคก้าวไกลออกไปไม่ใช่แค่ไหนพิธานะคะอีกด้านนึงพรรคก้าวไกลยังคงเดินหน้าที่จะให้พรรคได้จัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยค่ะโดยนายพิธาลงพื้นที่พบปะประชาชนและผู้สนับสนุนรวมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อนะคะเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยรักษาสัญญาในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับก้าวไกลต่อไปอีกด้านหนึ่งนะคะเว็บไซต์ข่าว Vox ค่ะรายงานข่าวว่าการเมืองไทยยังคงเปลี่ยนแปลงได้แม้ว่ากองทัพและสถาบันจะพยายามอย่างเต็มที่แค่ไหนก็ตามโดยบทวิเคราะห์ของ Vox นั้นชี้ว่าในสายตาผู้สังเกตการจากต่างชาติชัยชนะของก้าวไกลและพรรคร่วมสะท้อนความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ความพยายามในการสกัดกั้นนั้นทำให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงดูเหมือนจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอยซึ่งเริ่มจากวงจรแห่งความหวังตามมาด้วยความไม่สงบที่ปะทุและการปราบปรามแบบสุดขอบที่ดันประเทศไทยมุ่งหน้ากลับไปสู่ระบอบเผด็จการนะคะโดยศาสตราจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวกับสื่อเดอะนิวยอร์กไทมส์ด้วยนะคะว่ามีรูปแบบของกลุ่มการเมืองแบบเดิมที่ต่อต้านการเคลื่อนไหวแบบหัวก้าวหน้าและว่าแรงต่อต้านเหล่านี้มาจากรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างกันขณะที่แอนโทนีเนลสันค่ะรองประธานฝ่ายเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกแห่งออลไบรท์สโตนบริดจ์กรุ๊ปให้ทัศนะกับ Vox ค่ะว่าการเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นเป็นไปมากกว่าแค่ตัวนายพิธานะคะและได้สะท้อนภาพของกลุ่มคนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลก็คือคนหนุ่มสาวการศึกษาดีและมีหัวก้าวหน้าที่ปกติแล้วจะสนับสนุนผู้มีอิทธิพลทางการเมืองแบบดั้งเดิมซึ่งสิ่งนี้ก็สะท้อนว่าอย่างแรกก็คือการที่ประเทศไทยนั้นก้าวออกจากแนวทางประชานิยมและเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนรุ่นใหม่นั้นสนใจที่จะสร้างประเทศไทยที่ก้าวไปข้างหน้ากว่าที่เป็นอยู่นะคะ
ส่วนในประเด็นของเศรษฐกิจนะคะเดลสันก็เพิ่มเติมว่าในประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยหลุดจากสถานะประเทศรายได้ปานกลางจากการผูกขาดอุตสาหกรรมบางอย่างรัฐบาลมีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงมากและสิ่งที่คนไทยสัมผัสได้ก็คือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนชั้นสูงแต่การเข้ามาของพรรคก้าวไกลในการผลักดันนโยบายต่างๆด้านเศรษฐกิจนั้นทางศาสตราจารย์ทิตินันท์ให้ทัศนะกับบลูมเบิร์กเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าจะเป็นการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยอย่างสมบูรณ์แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะคุณนพรัตน์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมองว่าความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยเพราะว่านักลงทุนต่างชาติก็คือแห่ถอนเงินลงทุนไปแล้วกว่า 3,300 ล้านดอลลาร์ในปีนี้และปัจจัยเรื่องของการเมืองนี่แหละค่ะจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางเศรษฐกิจในสายตานักลงทุนในระยะ3เดือนต่อจากนี้ที่ต้องจับตาเข้มข้นกันในสัปดาห์นี้ก็คือในวันอังคารเป็นท่าทีของเพื่อไทยและก้าวไกลในการหารือ8พรรคร่วมนะคะในการวางกลยุทธ์ก่อนการประชุมสภาในวันพฤหัสบดีนี้และอีกเรื่องนึงก็คือทางบลูมเบิร์กก็บอกว่าการเคลื่อนไหวของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันจันทร์เนี่ยอาจจะช่วยป้องกันการล่มสลายของพรรคพันธมิตร8พรรคร่วมไปได้ในระยะหนึ่งค่ะคุณนพรัตน์ครับขอบคุณมากนะครับคุณนิติการสำหรับบทวิเคราะห์เบื้องลึกของสถานการณ์ที่พลิกผันอย่างคาดการได้ยากของไทยนะครับขณะที่ท่านกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VA ไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับครับมาติดตามอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเรารายงานต่อเนื่องกันหลายวันเรื่องของเจ้าที่ทหารสหรัฐที่วิ่งข้ามไปที่เกาหลีเหนือนะครับโดยทางรองผู้ช่วยการกองกำลังสหประชาชาติหรือว่า UNC ได้กล่าวในวันจันทร์นะครับว่าได้เริ่มการเจรจากับทางการเกาหลีเหนือเรื่องการปล่อยตัวทหารอเมริกันที่วิ่งข้ามชายแดนเข้าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพลเอกแอนดรูว์แฮร์ริสันยืนยันว่ากระบวนการเจรจาได้เริ่มขึ้นแล้วผ่านช่องทางการสื่อสารที่จะทำขึ้นภายใต้ข้อตกลงสงบศึกในช่วงสงครามเกาหลีซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี1950และ1953และบอกว่าความปลอดภัยของพลทหารทราวิสคิงคือสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นๆใดๆนะครับทางด้านเกาหลีเหนือก็ยังคงนิ่งเงียบต่อเหตุการณ์ความตึงเครียดครั้งล่าสุดนี้นะครับหลังจากที่พลทหารคิงวิ่งข้ามพรมแดนที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเข้าไปในเกาหลีเหนือเมื่อวันอังคารที่แล้วรัฐบาลสหรัฐแสดงความกังวลต่อความปลอดภัยของพลทหารผู้นี้นะครับแต่ว่าทางการกรุงปิงยางยังคงนิ่งเฉยต่อคำขอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเขานักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าเกาหลีเหนืออาจรออีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อนที่จะตอบกลับเกี่ยวกับสถานการณ์ของพลทหารผู้นี้เพื่ออาศัยผลประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นและสร้างความกระวนกระวายใจให้กับสหรัฐขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อนะครับว่ากรุงเปียงยางอาจอาศัยโอกาสนี้ในการต่อรองให้สหรัฐลดกิจกรรมทางทหารกับเกาหลีใต้ลงได้เช่นกันนะครับคุณนิติการค่ะขยับมานะคะที่ประเด็นการแข่งขันด้านอวกาศระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะคะคุณนพรัตน์เกาหลีใต้ส่งจรวดขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จนะคะเมื่อวันที่25พฤษภาคมไม่กี่วันก่อนที่เกาหลีเหนือจะยิงจรวดขึ้นไปจากฐานส่งโดยสื่อต่างประเทศก็วิเคราะห์นะคะว่านี่คือการแข่งขันทางอวกาศของ2ชาติเกาหลีนะคะที่จริงจังขึ้นแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลเลยทีเดียวโดยรอยเตอร์รายงานว่าจรวดนูรีนะคะเป็นจรวดที่ออกแบบโดยเกาหลีใต้ทั้งหมดใช้เวลาพัฒนาหลายทศวรรษนะคะแล้วก็เดินทางถึงหมุดหมายสำคัญเพราะว่าสามารถขึ้นสู่อวกาศและปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรได้รัฐบาลกรุงโซลมีความทะเยอทะยานในการส่งดาวเทียมพลเรือนและดาวเทียมทหารขึ้นสู่วงโคจรต่อไปในอนาคตด้วยฝั่งเกาหลีเหนือค่ะก็แม้จรวดโชลิมา1นะคะเป็นโมเดลล่าสุดที่ประสบความล้มเหลวไปในการทดลองเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็เป็นจรวดที่มีความก้าวหน้ากว่ารุ่นก่อนๆนะคะโดยการแข่งขันของ2ชาตินี้แม้ว่ายังจะตามหลังประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนและญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ก็เชื่อมโยงว่าเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาติอยู่กับจรวดนะคะสะท้อนจากผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่กล่าวว่ากิจการอวกาศคือการแสดงอำนาจในภาพรวมของสองชาติของชาตินะคะส่วนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินก็กล่าวในวันที่จรวดโมเดลนูรีถูกยิงขึ้นฟ้าเมื่อปี2021ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสัญญาณแห่งยุคอวกาศของเกาหลีนะคะทั้งนี้รอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมค่ะว่าการทดลองยิงจรวดนูรีของฝั่งเกาหลีใต้นั้นคาดกันว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งในปี2025ค่ะคุณนพรัตน์ครับจากประเด็นเรื่องการแข่งขันกันทางอวกาศมาดูเรื่องของธุรกิจเทคโนโลยีกันบ้างครับคุณนิติการข่าวใหญ่ในวันนี้ในแวดวงเทคโนโลยีคงหนีเป็นเรื่องของที่อีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ Twitter เปิดเผยเครื่องหมายใหม่ของ
สื่อสังคมออนไลน์อย่างนี้ไม่ได้นะครับก็คือเครื่องหมาย X สีขาวดำที่จะนำมาใช้แทนโลโก้นกสีฟ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ Twitter เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ต้นนะครับถือเป็นหนึ่งในการปรับปรุงแบรนด์ใหม่หลังจากที่มัสซื้อกิจการ Twitter ไปเมื่อปีที่แล้วด้วยวงเงิน 44,000 ล้านดอลลาร์ครับโดยในวันจันทร์นะครับมัสเปลี่ยนรูปสัญลักษณ์บนบัญชี Twitter ของตนเป็นเครื่องหมาย X สีขาวบนพื้นหลังสีดำพร้อมโพสต์ภาพโครงการออกแบบสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Twitter ที่นครซานฟรานซิสโกด้วยเครื่องหมาย X นะครับเริ่มปรากฏด้านบนของเว็บไซต์ Twitter เวอร์ชันคอมพิวเตอร์ในวันจันทร์เช่นกันแต่ว่าในแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือก็ยังคงเป็นรูปนกสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับทางมัสก์ก็ขอให้แฟนๆของ Twitter ช่วยออกแบบโลโก้ใหม่และเลือกเครื่องหมาย X ที่เขาบอกว่าเป็นศิลปะแบบเรียบง่ายโดยจะมีการปรับปรุงใหม่ต่อไปเพื่อนำมาแทนโลโก้นกสีฟ้าทั้งหมดในที่สุดครับมาร์กยังเปิดเผยเว็บโดเมนใหม่ชื่อเรียกว่า x.com ซึ่งตอนนี้ยังเชื่อมต่อผู้ใช้กับ twitter.com และแย้มว่าต่อไปอาจจะเปลี่ยนการเรียกคำว่า tweet เป็น x แทนด้วยนะครับที่ผ่านมาอีลอนมัสค่อนข้างหลงไหลกับตัวอักษร x เห็นได้จากชื่อบริษัทสำรวจอวกาศ spacex ที่ตัวเขาเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เมื่อปี1999นะครับเขาเคยก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพชื่อว่า x.com ผู้ให้บริการด้านการเงินที่ต่อมากลายเป็นบริษัท PayPal นอกจากนี้เขายังตั้งชื่อบุตรชายหนึ่งว่า x ด้วยนะครับลินดายาคาริโน CEO คนใหม่ของโลโก้Twitter นะครับโพสต์โลโก้ x ในวันจันทร์เช่นกันพร้อมระบุว่า x จะเป็นอนาคตของกิจกรรมออนไลน์ที่ไร้ขีดจำกัดทั้งภาพและเสียงการส่งข้อความและการจ่ายเงินออนไลน์ทั่วโลกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าโลโก้ใหม่นี้จะสร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้ซึ่งต่างงุนงงกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆบนแพลตฟอร์มนี้ตั้งแต่มัสเข้าซื้อกิจการมาประกอบกับ Twitter กำลังเผชิญกับคู่แข่งรายใหม่ซึ่งก็คือ Threads จากค่าย Meta ด้วยนะครับวันนี้ดูต่อไปว่า X นี้จะเปลี่ยนไปทางไหนต่อนะครับค่ะโอเคมาดูเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้ก็เขียวยกแผงนะครับโดยดาวโจนส์บวก183จุดหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 35,411 จุด S&P เพิ่มขึ้น18จุดหรือเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์เช่นกันที่ 4,554 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 14,058 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง 0.5% ที่ $1,956 ดอลลาร์ 50เซนต์ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถรับฟังหรือกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และรออัปเดตผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter และ YouTube viathai รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai นะครับส่งท้ายกันในวันนี้นะครับรายงานข่าวเกี่ยวกับการยิงกราดตามโรงเรียนในสหรัฐเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนทำให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้นอีกขณะที่บริษัทเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญด้าน AI ก็มองเห็นโอกาสในการนำเสนอนวัตกรรมที่จะมาตอบสนองความต้องการดังกล่าวแต่ก็มีหลายฝ่ายที่ตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนี้จะสามารถช่วยป้องกันเหตุสลดดังกล่าวได้จริงหรือไม่คุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้จากรอยเตอร์มานำเสนอส่งท้ายครับเหตุกราดยิงในโรงเรียนหลายๆแห่งทั่วสหรัฐทำให้เกิดความต้องการให้โรงเรียนต่างๆติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นแล้วค่ะเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วมือปืนคนหนึ่งได้สังหารเด็ก19คนและครู2คนที่เมืองยูวัลดีรัฐเท็กซัสและต่อมาไม่นานบริษัท Exxon Enterprise ผู้ผลิตเครื่องช็อตไฟฟ้าเกิดมีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีป้องกันการโจมตีดังกล่าวโดยแนะนำให้โรงเรียนใช้โดรนที่ไม่ใช่เพื่อการสังหารซึ่งขับเคลื่อนโดยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยรักษาความปลอดภัยค่ะแต่พนักงานหลายๆคนในบริษัทไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะโดยคณะกรรมการจริยธรรมด้าน AI ของบริษัทถึงกับลาออกเพื่อเป็นการประท้วงเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความกังวลใจที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของจริยธรรมและประสิทธิภาพของเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่มุ่งทำการตลาดเพื่อขายให้โรงเรียนในสหรัฐค่ะโอดิสจอห์นสันจูเนียร์ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์เปิดเผยว่าโรงเรียนต่างๆใช้เงินบรรเทาทุกโควิด-19 ก้อนใหม่ตลอดจนเงินกองทุนอื่นๆของรัฐบาลเพื่อซื้อเครื่องมือดังกล่าวเกือบ200,000 ล้านดอลลาร์ค่ะ
จอห์นสันจูเนียร์ชี้ได้ว่าในเวลานี้โรงเรียนหลายแห่งมีเงินสำหรับใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ธุรกิจเทคโนโลยีที่กำลังเฟื่องฟูอยู่ก็เร่งนำเสนอเทคโนโลยีเหล่านี้ออกมาให้มีการใช้งานมากขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยนะคะสำหรับผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของโรงเรียนแล้วเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นเพียงหนทางหนึ่งในการป้องกันความรุนแรงในโรงเรียนเท่านั้นแต่ก็มีบางภาคส่วนที่เลือกจะหันไปพึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวมากขึ้นข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าว Intercept ระบุว่ามีเขตการศึกษามากกว่า65แห่งที่ได้ซื้อหรือทดสอบเครื่องมือตรวจจับปืนด้วยระบบ AI ตั้งแต่ปี2018โดยโรงเรียนเหล่านี้ใช้จ่ายงบประมาณรวมแล้วกว่า45ล้านดอลลาร์สำหรับเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามเคนทรัมป์ประธานกลุ่มที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของโรงเรียน National School Safety and Security Services กล่าวว่ามีผู้ออกมาแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกล่าวพร้อมชี้ว่าตอนนี้โรงเรียนต่างๆได้กลายเป็นพื้นที่ทดสอบการใช้ซอฟต์แวร์ระบบ AI ที่ยังด้อยพัฒนาอยู่มากไปแล้วค่ะจอห์นสันจูเนียร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าเครื่องมือในการเฝ้าระวังอาจช่วยให้โรงเรียนมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็วขึ้นแต่ไม่น่าจะป้องกันการบุกรุกของมือปืนได้นะคะพร้อมกล่าวว่ายังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีระบบ AI เหล่านี้ด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลดิฉันนี้ที่การกำลังวันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธีรรัตน์สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิธิการค่ะสวัสดีค่ะแต่พูดถึงความปลอดภัยจากการจากเหตุกราดยิงการมีกฎหมายเรื่องอาวุธปืนกับความปลอดภัยคนในชุมชนบางทีก็ต้องทำคู่ขนานกันเหมือนกันนะคะอย่างเช่นรัฐหรือเมืองที่สามารถพกพาอาวุธปืนได้มีปืนครอบครองอาวุธปืนได้แต่ว่าเด็กๆก็ต้องปลอดภัยด้วยเนี่ยก็น่าจะมีก็ประมาณสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษาเพื่อป้องกันแม้ว่าจะประสิทธิภาพต่ำถ้ามีประสิทธิภาพต่ำก็ควรจะดูแลสนับสนุนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทำคู่กันไปด้วยก็น่าจะดีนะคะก็เห็นด้วยครับเพราะว่าการจะบอกว่าการวิ่งกับแก้ก็มีและการป้องกันก็ต้องมีแล้วในอย่างบทความนี้จริงๆบทยาวกว่านี้ฮะจะพูดว่านอกจากการใช้การนำเสนอใช้ AI แล้วเนี่ยผู้ที่อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยก็บอกว่ามันควรจะมีการยกระดับการรักษาความปลอดภัยฝึกสอนครูให้รู้จักวิธีการเอาตัวรอดพานักเรียนไปไหนอะไรในทางที่ง่ายที่สุดกลับไปสู่พื้นฐานบ้างไหมคือถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันเนี่ยการป้องกันเหตุสุดตรงนี้มันก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะจะพึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ยากเพราะว่าคืองบประมาณที่นี่ก็เป็นประเทศที่มีความหลากหลายพอสมควรแล้วก็ยิ่งประเด็นเรื่องปืนเป็นเรื่องการเมืองที่ยังไม่จบง่ายๆด้วยนะครับใช่นโยบายต่างๆก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันในแต่ละรัฐด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันคิดให้ครอบคลุมเนอะว่าคนในสังคมก็ต้องปลอดภัยด้วยคือต้องยอมที่จะจ่ายเพิ่มถ้าต้องการเสรีด้านนี้แต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ก็ต้องยอมลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาจากแนวคิดที่เสรีอีกเรื่องนึงที่ส่งผลกระทบอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะอย่างคุณนพรัตน์บอกน่าจะทำควบคู่กันไปสนับสนุนทุกทางทุกกระบวนการเพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายใดนโยบายหนึ่งที่ได้ประโยชน์มากแต่ส่งผลกระทบมหาศาลก็อย่างที่เราเห็นนะคะใช่ครับก็อย่างที่เราพูดเสมอนะครับประเด็นเรื่องของการควบคุมปืนมันเป็นเรื่องของการเมืองสนับถ้ามีผู้ผลักดันเรื่อง AI ออกมาหนักขึ้นแล้วก็มีคนชงตะตบกันมาว่าก็ทำทุกอย่างพร้อมมันก็น่าจะช่วยได้แต่ตอนนี้ประเด็นมุมกว้างมันก็จะเป็นเรื่องของปืนอยู่ดีนะครับว่ามีการควบคุมแค่ไหนควรมีเสรีแค่ไหนเพราะว่าบทแก้ไขรัฐธรรมนูญของที่เปิดให้คนอเมริกัน
พกอาวุธปืนได้แต่มีการตีความตามตัวอักษรมากไปหน่อยในสถานการณ์ที่ต่างกันจากเมื่อตอนที่เขาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วนะครับค่ะเอาละค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกับสังคมนะคะครับแต่เทคโนโลยีหลายอย่างก็เดินหน้าเปลี่ยนสีดำเป็นสีขาวเสียงอะไรนะคะเครื่องหมายเครื่องหมายสีขาวอยู่บนพื้นดำใช่ใหม่ใหม่แบบชั่วคราวเนี่ยเขาต้องอ่านใหม่เป็นชั่วคราวเพราะว่าเขาก็อยากจะโหวตให้ผู้ใช้เนี่ยมาเลือกสัญลักษณ์ให้มันโดนใจผู้ใช้อีกทีนึงค่ะแต่ตอนนี้ผมถามว่าต่อไปเราจะ X ข้อความกันไม่ทวีตข้อความเนี่ยต้องเปลี่ยนคำกริยาในการจะทวีตเป็น X แทนนี่ก็คือสับสนดีเหมือนกันค่ะเอาละค่ะเขาก็ทำให้เราติดตามเขาได้ตลอดเลยนะคะใช่ครับนี่คือเรื่องราวข่าวคราวบนโลกใบนี้วันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณ